น้องไอซ์เหรอถ้าไม่เข้าใจงานตรงไหนเนี่ยถามพี่ได้เลยนะเธอต้องแก้ไขสิ่งที่ยังค้างคาใจอยู่เธอต้องคลายห่วงที่ยังผูกติดอยู่กับเธอห่วงของฉันก็คือเธอนะไอ้ฉันอยากให้เธอเจอคนที่เขาดูแลเธอได้แกนิ้วไม่ทันแน่เลยอ่ะน้องสแกนก่อนได้นะคะเออไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพี่สายอ่ะอัธนาหนูทำพี่สายเลยอะไม่ต้องคิดมากหรอกเรื่องแค่นี้เองพี่เห็นน้องง่วงอะก็เลยเอากาแฟมาให้ขอบคุณนะคะพี่เตยค่อยกินก็ได้พี่ขอโทษทีนะพอดีว่าพี่เห็นว่าปากน้องเลอะแล้วก็พี่มีช็อกโกแลตมาให้ด้วยอ่ะเผื่อว่าน้องหิวนะส่วนกาแฟนี้พี่เอาไปเก็บให้แล้วกันเขาน่าจะชอบเธอจริงๆแล้วแหละเพื่อนร่วมงานที่ไหนจะชงกาแฟไม่ถึงโต๊ะขนาดเนี้ยเธอเลิกคิดเองได้แล้วถ้าพี่เขาชอบฉันจริงเนี่ยเขาคงชวนฉันออกเดทไปแล้วแหละพรุ่งนี้เป็นวันหยุดแล้วเราไปเดินเล่นกันดีไหมตกลงไหมเห็นไหมพี่เขาชวนเธอออกเดทแปลว่าเขาชอบเธอจริงๆไปเลยฉันเชียร์คนนี้แหละดีแล้วเธอตกลงเลยสิไอ้ตกลงเลยนี่หยุดนะไม่เป็นไรมันคงจะเร็วเกินไปใช่ไหมงั้นพี่ขอตัวก่อนนะคือว่าหนูไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นค่ะงั้นพรุ่งนี้เรามาเจอกันนะคะนี่ไอพูดจริงใช่ไหมอ่ะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่มารับนะค่ะถูกแล้วที่เรื่องแบบนี้วันนี้ลมเย็นดีเนาะไว้พี่ชวนไอซ์มาบ่อยๆดีกว่าเดี๋ยวก่อนนะเชียงขาวหยุดแล้วโตแล้วก็ยังให้เชียงขาวหลุดอีกนะ
สร็จละไอเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะพี่เห็นไอเงียบๆตั้งแต่อยู่บนรถแล้วอ่ะเปล่าค่ะคือว่าพี่มีอะไรจะบอกไอด้วยอ่ะพี่ชอบไอตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันแล้วอ่ะไอทำให้พี่หยุดมองไม่ได้เลยอ่ะก็ไม่รู้ว่ามันจะเร็วเกินไปหรือเปล่านะแต่ว่าเราสองคนมาลองเปิดใจคุยกันดูดีไหมตกลงสิไอ้พี่เขาดีกับเธอขนาดเนี้ยฉันจะได้หมดห่วงสักทีหนูไม่ได้ชอบพี่ขอโทษด้วยนะคะงั้นเราแยกกันตรงนี้นะคะหนูขอตัวก่อนเดี๋ยวสิไอ้พี่เธอจะไปไหนอ่ะทำไมเมื่อกี้เธอไม่ตอบตกลงไปล่ะแล้วเธอจะมาบังคับฉันทำไมอ่ะฉันจะชอบใครรักใครเนี่ยมันก็สิทธิ์ของฉันเธอจะมายุ่งอะไรด้วยวะก็เพราะฉันเป็นห่วงเธอไงเธอรู้ไหมที่ฉันยังไปไหนไม่ได้อ่ะก็เป็นเพราะเธอทำไมเธอไม่รู้จักหาคนมาดูแลเธอแทนฉันนะฮะฉันจะได้ไปเกิดอ๋อที่ผ่านมาเนี่ยเธอไม่ได้พยายามทำเพื่อฉันแต่เธอทำเพื่อตัวเองใช่ปะเธอไม่เห็นแก่ตัววะเธอไม่หลอกฉันใช่ไหมคือทำทุกอย่างเนี่ยก็เพื่อตัวเองจะได้ไปเกิดใช่ปะฉันเป็นคนนะเว้ยฉันก็มีหัวใจแล้วเธอคิดว่าฉันไม่รู้สึกหรือไงคะถ้าเธอคิดว่าฉันทำเพื่อตัวเองอะก็เรื่องของเธอแล้วกันนี่ระดาเธอหายไปไหนเนี่ยออกมาคุยกันนี่ระดาเธออยู่ไหนออกมาคุยกันให้รู้เรื่องนะฉันรู้นะว่าเธออยู่ที่นี่ระดาฉันบอกให้เธอออกมาไงได้ยินไหมฉันบอกให้เธอออกมาว่าไงนี่เธอหายไปไหนมาเนี่ยเธอมีอะไรหรือเปล่าฉันบอกให้เธอออกมาเธอก็ต้องออกมาดิฉันก็แค่อยู่ในที่ที่ฉันควรอยู่เท่านั้นเองจะเอาอย่างนี้ใช่ปะจะไม่คุยกันให้รู้เรื่องใช่ปะเฮ้ยนี่เธออย่ามางี่เง่าได้ปะฉันจะทนไม่ไหวแล้วนุ้ยเออฉันมันงี่เง่าเธอไม่เป็นฉันเธอไม่มีทางรู้หรอกว่าสิ่งที่ฉันทำลงไปอ่ะเพราะฉันห่วงเธอแค่ไหนทำไมไม่คุยกันให้รู้เรื่องวะจะหนีทำไมวะเนี่ยได้ถ้าเธอไม่ออกมางั้นเธอก็ฟังดีๆนะฉันรู้ว่าเธอโกรธฉันที่ฉันปฏิเสธพี่เตยแต่ฉันก็รู้ว่าเธอคิดยังไงกับฉันคิดว่าฉันโง่มากเหรอตั้งแต่ที่ฉันได้รู้จักกับเธอไม่ว่าจะตอนที่เธอเป็นคนหรือว่าอะไรก็ตามฉันรู้สึกดีกับเธอจริงๆนะเว้ยฉันจะบอกอะไรให้นะฉันรักเธอระดาฉันรักเธอได้ยินไหมว่าฉันรักเธอไอ
ฉันไหมฉันอยู่ตรงนี้ไงไอเธอออกมาหาฉันหน่อยได้ไหมอ่ะฉันรักเธอนะเธอได้ยินฉันไหมฉันได้ยินแล้วพอแล้วฉันได้ยินแล้วไอถ้าเธอไม่ออกมาฉันก็จะนั่งรอเธออยู่ตรงนี้แหละพอได้แล้วฉันได้ยินแล้วฉันก็รักเธอนะไอฉันรักเธอมากๆเลยขอโทษนะฉันขอโทษเหมือนกันนะจำได้ไหมที่ฉันบอกเธอว่าสิ่งที่ทำให้ฉันติดอยู่ตรงนี้ก็คือเธอแต่จริงๆแล้วมันคือการที่ฉันไม่ได้บอกรักเธอต่างหากแหละจนตอนนี้ฉันได้บอกรักเธอแล้วมันคงไม่มีอะไรติดค้างในใจฉันแล้วล่ะน่าเสียดายเนาะเราน่าจะบอกรักกันให้เร็วกว่านี้การที่เราได้อยู่ด้วยกันมันก็เป็นปาฏิหาริย์ที่ดีที่สุดของฉันแล้วแหละสัญญากับฉันได้ไหมถ้าฉันไม่อยู่แล้วอ่ะเธอจะใช้ชีวิตให้มีความสุขฉันสัญญาคิดถึงนะคิดถึงมากฉันจะอยู่ให้ได้ถ้าไม่มีเธอน่ะฉันจะต้องเข้มแข็งนี่ก็ผ่านมา6 เดือนแล้วนะลดาจะเป็นไงบ้างอ่ะสบายดีป่ะแล้วฉันก็ทำตามสัญญาของเธอแล้วนะที่บอกว่าจะใช้ทุกลมหายใจให้มีคุณค่ามากที่สุดถึงแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนฉันก็ยังอยากบอกกับเธอนะฉันรักเธอ
เราก็จะไม่มีวันลืมเธอเลยลาดาทำไมรูปโปรไฟล์มันเป็นอะไรไหมคะถ้าคุณไม่เป็นอะไรแล้วงั้นฉันขอตัวนะคะลาดาคุณรู้จักฉันด้วยเหรอคะฉันไอ้ไงเธอจำไม่ได้หรอไอ้ไอ้ไหนเหรอคะก็ไอ้ที่ลาดากลับบ้านกันเธอเพิ่งฟื้นขึ้นมานะเดี๋ยวอาการก็แย่อีกหรอกไม่เป็นไรพี่โมดอย่าดื้อสิพี่อ่ะมีน้องสาวแค่คนเดียวรู้ไหมว่าไงคะสรุปเรารู้จักกันหรือเปล่างั้นเดี๋ยวพี่ไปรอที่รถก่อนนะงั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันขอตัวก่อนนะคะเธอคือดวงอาทิตย์ที่มีค่าสำหรับดอกทานตะวันหนึ่งชั้นฮ